ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991อาจารย์เอตาทิพย์ในเบรกสุดท้ายนะถ้าสามารถรับชมนะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะหรือ www.vendetmedshop.com นะคะท่านยังสามารถที่จะรับชมผ่าน Facebook Live ได้อีกนะคะเข้าไปที่www.facebook.com/channel8thailand ค่ะร่วมพูดคุยหรือว่ากดไลค์กดแชร์ได้นะคะหรือโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ029423319ค่ะ SMS ที่เบอร์464-2828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะยังสามารถที่จะรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุนะคะที่ Thailand Television Network นะคะหรือโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ02ต้องขออภัยค่ะ1800694-5145ค่ะเป็นช่องทางการรับชมดีๆของทาง Channel 8 Thailand ค่ะจังคะมีอิสเมตขึ้นมานะคะโสดมานานมากค่ะอยากรู้ว่าจะมีแฟนเมื่อไหร่คะเดี๋ยวแฟนนะคะมา2คนพี่คนนี้โอ้โห2คนเลยนะคะแน่นอนนะฮะในวัยนี้แหละนะฮะค่ะนะครับตั้งแต่หลังจากนี้12วันดวงเปิดแล้วฮะเรื่องแฟนค่ะนะครับครบคู่ไปเลยก็จะมีความสุขค่ะครบ2คนซ้ายขวาอบอุ่นอาจารย์จะดีเหรอคะอาจารย์น่าจะดีนะอาจารย์ตกลงพี่เขาจะมี2คนใช่มั้ยอาจารย์จะเข้ามา2คนเลือกเอาเองแล้วกันให้พี่เขาเลือกเองใช่ไหมคะแล้วเขาพี่จะเลือกคนไหนคะอาจารย์ไม่ได้เราครบทั้งคู่ไปอาจารย์อะนะฮะค่ะโครงการสยามสมาร์ทซิตี้นะฮะตอนนี้ก็เป็นที่พูดถึงนะฮะในบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นเมืองอัจฉริยะค่ะใช่นะฮะเพราะว่าเป็นเอาดิจิตอลนะฮะดิจิตอลก็คือ 4.0 นะฮะก็มาเป็นเมืองอัจฉริยะนะฮะเราจะพูดถึงแก่งกระจานนะฮะของท่านเจ้าสัวด็อกเตอร์โอลานค่ะอัศวลิธิกุลนะฮะอันนี้ท่านก็มีท่านก็ซื้อนะฮะไว้ 35,000 ไร่ค่ะนะฮะที่แก่งกระจานนะฮะก็จะเกิดขึ้นเป็นเมืองอัจฉริยะค่ะนะฮะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องลองพบกับเมืองอัจฉริยะได้มีโอกาสกราบเข้าไปกับคารวะท่านเจ้าสัวนะคะเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ท่านได้เมตตาให้เราเก็บภาพมาฝากนะคะแล้วก็ยังให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะอัดคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆนะมาฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยอะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพแล้วก็ต่อด้วยคลิปกันเลยค่ะเรามองเห็นความแออัดของกรุงเทพมหานครเรามองเห็นความวุ่นวายของการใช้ชีวิตทั้งปัญหารถติดมลภาวะและคุณภาพชีวิตแต่หลายคนต้องทนอยู่เพื่อใช้ชีวิตเปลี่ยนชีวิตในมุมมองใหม่กับเมืองใหม่อัจฉริยะณดินแดนที่โอบล้อมด้วยขุนเขาณแก่งกระจานใกล้เพชรบุรีชะอำและหัวหินจากทำเลทองที่ดีที่สุดที่เป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟแก่งกระจานจะได้รับการเนรมิตให้เป็นเมืองใหม่ในชื่อของสยามสมาร์ทซิตี้ด้วยความร่วมมือจากนักลงทุนจากไทยและจีนด้วยการออกแบบวางผังเมืองให้เป็นเมืองต้นแบบของการประหยัดพลังงานเป็นเมืองแห่งสมาร์ทคอมแพคอีโคโลจิคอลและเซลฟ์ซัฟฟิเซนต์เฮเวนลี่ซิตี้ที่สมบูรณ์แบบระวางเมืองให้เป็นต้นแบบเมืองใหม่แห่งพลังงานสะอาดโดยรถที่ใช้น้ำมันและแก๊สจะจอดไว้ก่อนเข้าสู่โครงการส่วนหน้าโครงการคือพื้นที่ซิตี้เซ็นเตอร์ศูนย์กลางด้านการค้าเทรดเอ็กซิบิชันอาคารสำ
ำนักงานศูนย์เสริมความงามแฟชั่นศูนย์สินค้าไฮเทคจากจีนสู่ตลาดประเทศไทยและ AEC ศูนย์สินค้าอาหารไทยสู่ตลาดจีนอินเดีย AEC และแอฟริการอบโครงการคือถนนสายหลักและเส้นทางรถโทรลีบัสที่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันให้บริการพื้นที่ตรงกลางคือสนามกอล์ฟเดิมขยายเพิ่มเป็น54หลุมมาตรฐานระดับโลกพื้นที่ลาดเนินเขาเป็นที่ตั้งของอาคารพักอาศัยที่ใช้ฟุตปรินท์น้อยแบบคอมแพคซิตี้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่มรื่นเป็นธรรมชาติระบบการใช้น้ำแบบหมุนเวียนในโครงการเพื่อให้น้ำทิ้งน้ำเสียที่บำบัดแล้วไหลลงสู่แปลงรดน้ำต้นไม้สวนผักสนามหญ้าแบบ Gravity Fed ไม่เสียพลังงานปั๊มน้ำน้ำที่เหลือจะไหลออกทางระบายน้ำเข้าสู่ทะเลสาบขนาดใหญ่ซึ่งมีระบบสูบน้ำกลับไปใช้ใหม่และยังเป็นสนามบินน้ำที่มีความยาวถึง800เมตรทะเลสาบสวยจะใช้ประโยชน์หลากหลายด้านสันทนาการและเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามเพื่อการพักผ่อนที่มีคุณค่าสยามสมาร์ทซิตี้จะเป็นเมืองต้นแบบการใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวมวลเพื่อการใช้งานที่ยั่งยืนโซนด้านหน้ายังมีสถานีรถเคเบิลคาร์เพื่อนำท่านขึ้นเขาสู่สวนนกขนาดใหญ่สกายเด็กทางเดินลอยฟ้าบนยอดหน้าผาจุดชมวิวสวยแห่งขุนเขาที่สามารถมองเห็นทะเลสาบแก่งกระจานและเห็นไกลถึงฝั่งประเทศพม่าอีกด้านของจุดชมวิวมองเห็นทะเลชะอำและหัวหินและยังเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งหมดนี้คือเมืองอัจฉริยะแห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงใจกลางหุบเขาที่สวยที่สุดของแก่งกระจานใกล้เพชรบุรีชะอำและหัวหินครับนี่ก็เป็นเมืองอัจฉริยะสยามสมาร์ทซิตี้นะครับค่ะนะครับผมก็ได้นะฮะผมกับอาจารย์อ้อก็เดินทางไปกราบคารวะนะฮะท่านเจ้าสัวดร.โอฬารอัศวะฤทธิกุลนะฮะกับท่านดร.นรพัฒน์จินดาปานีกุลนะฮะท่านก็ท่านดร.นรพัฒน์จินดาปานีกุลนะฮะท่านก็มอบนะฮะคลิปวิดีโออันนี้มาให้นะฮะแล้วก็ผมก็ขออนุญาตท่านเพื่อเปิดให้กับพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกดูนะฮะว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะฮะก็จะเกิดขึ้นอยู่ที่แก่งกระจานแก่งกระจานนะฮะบุรีในพื้นที่จริงๆอ่ะพื้นที่ท่านเจ้าสัวเนี่ย 35,000 ไร่ท่านซื้อไว้นะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ย 15,300 ไร่ค่ะเป็นเมืองอัจฉริยะนะฮะแล้วก็ท่านดร.นรพัฒน์จินดาปานิกุลน่ะท่านก็เป็นนะฮะเหมือนกับผู้ใหญ่ในคณะของท่านเจ้าสัวเลยค่ะนะฮะแล้วก็ท่านก็จะผมก็ไปได้เดี๋ยวขออนุญาตให้ชมภาพดีกว่าให้พี่ชมภาพนะฮะภาพเป็นภาพแล้วก็เป็นภาพที่ได้ไปกราบคารวะท่านทั้ง2ท่านเลยใช่นะฮะได้ทั้ง2ท่านเลยก็คืออันนี้ฝั่งซ้ายสุดนี่ก็คือผมนะฮะท่านเจ้าสัวก็นะฮะท่านก็นั่งอยู่ติดผมเลยนะฮะท่านเจ้าสัวดร.โอฬารอัศวฤทธิกุลเจ้าของโอฬารกรุ๊ปค่ะแล้วก็ข้างๆท่านเจ้าสัวก็คือน้าชายผมน้าชายผมเนี่ยได้มีโอกาสนะฮะท่านเจ้าสัวเรียกมาร่วมงานเป็นผู้บริหารของท่านเนี่ยประมาณ2ครั้งนะฮะท่านน้าชายผมเนี่ยก็แนะนำผมมากราบคารวะเจ้าสัวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆย้อนกลับไปภาพเดิมนะฮะนะฮะภาพเดิมที่ข้างๆนี่เนี่ยจันอ้อนะฮะแล้วภาพเดิมเนี่ยฮะนี่นะฮะข้างๆน้าชายผมเนี่ยท่านเป็นดร.นรพัฒน์จินดาปานีกุลนะท่านก็ร่วมกับท่านเจ้าสัวเนี่ยผมเคยดูประวัติท่านใน YouTube นะท่านจัดศึกแก่งกระจานศึกมวยด้วยค่ะแก่งกระจานด้วยนะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในคณะของท่านเจ้าสัวเลยเจ้าสัวโอฬารเลยนะฮะแล้วท่านก็มอบวิดีโอคลิปเมืองอัจฉริยะมาให้นะฮะที่แก่งกระจานนะฮะผมก็ขอกราบนะฮะขอบพระคุณท่านนะฮะที่ก็ได้มีโอกาสเผยแพร่ไปในชั้นแนล8ของช่องพี่ต่อไปทั่วโลกนะฮะแล้วก็ท่านเจ้าสัวเนี่ยนะฮะท่านก็มอบหมายนะฮะนะฮะให้ผมเนี่ยไปทำพิธีนะฮะวางฮวงจุ้ยในโครงการ 35,000 ไร่เนี่ยนะฮะเดี๋ยววันที่10เนี่ยผมจะไปดูกำหนดจุดตั้งศาลพระอินทร์นะฮะศาลพระแม่ธรณีศาลเท้าจักรตูมหาราชทั้ง4ก็มีท้าวเวสสุวรรณท้าวิรุณ6ท้าววิรุปักษ์ท้าวทัตรสแล้วก็จะเชิญเจ้าป่าเขาเขียวมาอยู่ในศาลด้วยนะฮะแล้วก็อีกศาลนึงก็จะเป็นศาลพระภูมินะจะเชิญเท้
ากุมภันและพระภูมิเจ้าที่มาอีกศาลสุดท้ายก็เป็นศาลตายายจะเชิญลูกเทวดาลูกนางฟ้าในป่าทั้งหมดเลยมาจะมาแล้วก็จะเป่ายันมหาเศรษฐีในพื้นที่ทั้งหมดเลยผมจะทําประกอบพิธีเดียวเลยนะฮะได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ในคณะของท่านเจ้าสัวก็คือท่านด็อกเตอร์นรพัฒน์จินดาปานิกุลฮะคนขวาสุดนะฮะนะฮะขวาสุดเลยนะฮะท่านก็จะนำผมไปนะฮะแล้วก็ท่านเจ้าสัวนะฮะท่านก็อนุญาตให้ใช้สถานที่นะฮะเปิดเมืองมหาเศรษฐีสาขาแก่งกระจานนะฮะเพื่อสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยนะฮะทั่วโลกเลยนะฮะเดี๋ยวท่านด็อกเตอร์นรพัฒน์จินดาปานิกุลนะฮะท่านจะพาผมไปดูสถานที่ด้วยและไปดูจุดที่จะทำวางฮวงจุ้ยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะชาวไทยชาวต่างประเทศที่อยู่อาศัยในโครงการของท่านเจ้าสัวนะฮะนะฮะนะครับแล้วก็ท่านของท่านดร.นรพัฒน์เนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะคณะของท่านทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยนะเพราะเป่ายันมหาเศรษฐีด้วย มีแต่ความสุขความเจริญนะฮะค่ะนะฮะเพราะนั้นคนที่อยู่ในเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะฮะก็จะได้พุทธคุณของสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนนะฮะที่สถิตอยู่ในศาลที่ผมจะตั้งเนี่ยนะฮะค่ะจะได้ร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกคนปลอดภัยปลอดภัยเพราะสำคัญก็คือต้องป้องกันภัยได้ด้วยปลอดภัยจากพยานอันตรายต่างๆนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากท่านนะฮะเจ้าสัวกับดร.อรันกับท่านดร.นรพัฒน์นะฮะก็วันที่10นี้ผมจะเดินทางไปแล้วไปดูเนื้อที่ที่จะตั้งศาลในเนื้อที่ของ35,000ไร่ของท่านเจ้าสัวและคณะผู้ใหญ่ของท่านทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเราจะไปดูรายละเอียดนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็สามารถสอบถามนะฮะรายละเอียดของเมืองมหาเศรษฐีเขาเรียกเมืองอัจฉริยะเมืองอัจฉริยะสยามที่เมืองสยามสมาร์ทซิตี้สยามสมาร์ทซิตี้นะฮะก็ได้รับความเมตตาจากท่านนรพัฒน์นะฮะดร.นรพัฒน์มือถือท่านนะฮะสอบถามได้เลย0868888855เลขสวยนะฮะโอ้ขออีกรอบค่ะอาจารย์086ค่ะแล้วก็เลข8อีก6ตัวลงท้ายด้วยเลข5โอ้โห086888885ท่านดร.นรพัฒน์จินดาปานิกุลนะฮะสวยมากนะครับท่านก็เมตตาให้นะฮะคลิปวิดีโออันนี้มาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะชมนะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่ในคณะในโครงการโครงการนี้ด้วยนะฮะนะฮะเพื่อทำให้พ่อแม่พี่น้องได้มีความสุขเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะไปที่เพชรบุรีเนี่ยนะฮะก็ไปอยู่อาศัยที่นี่นะใช่ค่ะโอ้โหอากาศดีมากเดี๋ยวจะมีวิดีโอคลิปวิดีโอของท่านเจ้าสัวด้วยะนะฮะรับชมต่อไปเลยนะครับค่ะใช่ไหมครับท่านครับ30,000 กว่าไร่นะครับจะได้สร้างให้โครงการ
ื่อให้เยาวชนเรียนรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขอยู่มาด้วยความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ครับพระองค์ท่านทรงให้ความเมตตาให้ความรักให้ความปรารถนาดีจากเหนือลงมาใต้เรื่อยๆนะครับครับเปลี่ยนมาทุกยุคทุกสมัยเราได้ผ่านพ้นมหาราชมาทั้งหมดทั้งหลายองค์แล้วแต่เราไม่เคยไปศึกษาประวัติมหาราชเลยเพราะฉะนั้นเยาวชนเราเนี่ยไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วมันจะรู้พวกเราเราโตมาอย่างไรคุณย่าตาทวดมาอย่างไรครับท่านครับให้ผมก็มีความคิดว่าเราจะต้องสร้างประวัติศาสตร์ให้เด็กให้รับรู้เขาได้รู้ว่าพ่อมาอย่างไรพ่อแม่พวกเราเราตามมาอย่างไรแล้วเราเนี่ยเมื่อจะให้เด็กมาพรีเซนต์มาอธิบายได้อธิบายถูกนั่นแหละแล้วก็ตั้งสร้างมหาราชไว้บนเขานั้นเขาเรียกว่าอุทยานมหาราชโอ้ครับท่านครับโครงการนี้ไม่มีใครสร้างครับนะครับก็ให้ราษฎรกับรัฐร่วมพัฒนาครับท่านครับเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว89พรรษา5ธันวาคมมหาราชครับท่านครับพอดีท่านสวรรคตครับเราก็ไม่ครับไม่ได้ทำนะครับนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากอุทยานมหาราชซึ่งมีพระพรหมมหาราชผู้ครองโยนแวนโยนกละครครับพระพรหมมหาราชครับเชียงของเชียงลุงนะครับกอบกู้ไทยอยู่ฮะท่านกอบกู้ไทยนะแล้วก็มาก็เมงลายมหาราชโอ้ครับเชียงใหม่เชียงรายครับรามคำแหงมหาราชครับสุโขทัยนเรศวรมหาราชอยุธยาครับนะครับแล้วก็นารายมหาราชก็ครบลีอยุธยานะครับท่านครับแล้วก็ตากสินมหาราชนะธนบุรีพระเจ้ากรุงธนพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับนครแล้วก็มีปิยะมหาราชนะครับแล้วก็มาทีละราชเจ้ามหาธีรราชเจ้าราชการที่6ครับแล้วก็พัทละมหาราชก็คือภูมิพลครับนะนี่ก็คือมีหินหยกแกะหยกขาวแกะครับได้หินมาก้อนหนึ่งก็2เม็ดสูง2เม็ดครับกว้าง1เม็ดมาแกะตั้งใจที่จะให้ประทับไปบนเขาแล้วก็คนจะขึ้นไปกราบไหว้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างดีนะแล้วนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวนั่นแล้วก็จะต้องมีสร้างสวนสร้างอุทยานดอกไม้อะไรครับให้สง่าผ่าสง่าสมความที่ว่าอุทยานมาลานะส่วนข้างล่างเป็นที่ดินล่านะครับ เป็นโฉนดจะถวาย 1,119 ไร่นะครับครับนะแล้วก็พร้อมกับ 1,119 ล้านที่มีโฉนดนะครับครับก็ในจำนวน 1,119 ไร่เนี่ยแบ่งออกเป็น119ไร่ 10% เนี่ยเป็นศูนย์กลางเข้ามาเป็นคิงภูมิพลพีสเปลเรียกว่าสวนสันติภาพภูมิพลครับนะแล้วก็ทางซ้ายมือเข้าไปทางขวามือของนั่นก็คือสวนของสมเด็จพระราชินีศิลปาชีพพิเศษ239ไร่ครับแล้วก็242ไร่มากกว่า3ไร่นะเป็นเรียกว่า 4,000 กว่าโครงการมาจำลองไว้ที่นั่นนะและข้างในนั่นก็เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติถวายพระนามว่าภูมิศิริUniversity International Bhumi Sri University ครับ
ทั้งหมดนี่ก็จะเกิดประโยชน์ในแผ่นดินไทยแต่ฝันไว้ก็อยากจะสร้างแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้มีแต่คนมาดูที่แล้วก็จะซื้อยังไม่ซื้อทันทีถ้าซื้อปั๊บเราก็กันที่เงินตรงนี้ออกมาทำอันนี้ก็โครงการนี้ก็ไม่ได้เราอายุขนาดนี้แล้วไม่คิดจะทำอะไรไว้เป็นที่ระลึกในชีวิตบ้างเนี่ยลูกหลานไม่จะเหยียดยาวออกมันจะไม่เห็นสร้างอะไรมาให้เราพวกเราทั้งเลยนะแล้วโดยเฉพาะเด็กสมัยนี้ถ้าเราไม่อบรมไม่สั่งสอนให้ดีมันจะไม่รู้คุณค่าของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเดี๋ยวนี้ฆ่ากันอย่างละพักกระปาแล้วก็โดยเฉพาะไม่มีทั้งจริยธรรมคุณธรรมเด็กสมัยนี้นะเพราะงั้นเราก็จะต้องเอาเด็กพวกนี้มาสอนให้รู้จักคุณธรรมและได้รู้จักว่าดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่ยังไงพอโตต่อไปเขาก็เป็นคนแก่เหมือนกันลูกเขาต้องดูเขาเหมือนกันตอนนี้ต้องสอนไว้เป็นทุ่นรุ่นไปครับท่านนี่คือเป้าหมายของผมครับที่ทำ 30,000 กว่าไร่ที่เขียนไว้หมดนะครับครับส่วนจนที่ข้าทำยังไงอะไรทำไงครับโอเคครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าสัวโอฬารนะฮะอัศวฤทธิกุลนะท่านก็มีโครงการที่ทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกหลานไทยนะฮะในอนาคตนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับท่านครับ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 ที่ถ้าเป็นคนธรรมดาคิดเขาจะบอกว่าเอาจะโดนมาตรา12นะเอาสถาบันมาอ้างครับอ๋อครับครับที่ถ้าผมบัตรผมมีมากมายแล้วที่ผมก็เยอะแยะหลายหมื่นไร่ครับท่านครับนะครับท่านก็ต้องเรียนว่าเราทำจริงแต่อย่างเราไม่คิดที่จะครับคิดที่จะเอาเมืองบนมาหากินครับท่านครับผมก็ทำมูลนิธิของสมเด็จประเทศครับท่านครับมูลนิธิของในหลวงครับขอก็มีตลอดนะครับและเป็นได้ทำมาเป็นผู้สนับสนุนศูนย์ศิลปาชีพพิเศษมาครับครับท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะที่ลูกหลานไทยนะฮะหลายท่านแทบจะทั่วโลกเลยนะฮะก็เคารพท่านนะครับเพราะท่านสร้างสถานที่สำคัญนะฮะเกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเยอะนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณนะฮะท่านเจ้าสัวโอฬารอัศวฤทธิกุลนะครับกับโครงการของท่านนะที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปนะครับกราบสวัสดีครับท่านครับกราบสวัสดีครับครับนะฮะผมก็เมื่อกี้ก็เป็นวิดีโอคลิปนะครับที่สัมภาษณ์ท่านเจ้าสัวดร.โอฬารนะฮะอัศวฤทธิกุลนะฮะผมก็ขอกราบนะฮะท่านเจ้าสัวโอฬารนะฮะเจ้าสัวดร.โอฬารอัศวฤทธิกุลกับท่านดร.นรพัฒน์จินดาปานิกุลนะฮะที่ให้โอกาสนะฮะผมกับชันอ้อนะฮะนะครับเพื่อไปกราบคารวะท่านนะฮะท่านก็แนะนำนะฮะหลายเรื่องเลยก็ประมาณ2ชั่วโมงนะแล้วท่านก็เมตตาเอาขนมนมเนยมาเลี้ยงพวกเราด้วยนะฮะผมขอขอบคุณน้าชายผมด้วยนะฮะท่านน้าพัทรชัยนะฮะทรัพย์จำนงนะฮะท่านก็นะครับท่านก็พาผมมากราบคารวะท่านเจ้าสัวดร.โอฬารกับท่านดร.นรพัฒน์ณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอกราบขอบคุณท่านทุกท่านเลยนะผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะพบท่านเจ้าสัวเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแล้วเราได้มีโอกาสเวลาท่านใช่ท่านมีภารกิจเยอะใช่ใช่ค่ะตอนแรกนาคุณน้าบอกว่าอาจจะอยู่ได้แค่ประมาณสัก10นาที20นาทีแต่ว่าท่านเจ้าสัวก็ได้เมตตาเราว่าได้คุยกันนานมาก2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงได้ใช่ค่ะแล้วก็ท่านก็มอบหมายนะฮะให้ผมไปวางฮวงจุ้ยในพื้นที่ 35,000 ไร่ของท่านที่แก่งกระจานนะฮะที่แล้วก็ท่านก็ให้ผมเปิดเมืองมหาเศรษฐีสาขาแก่งกระจานนะฮะในที่ดินของท่านด้วยนะฮะผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะเพื่อจะได้สงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกให้หายเจ็บป่วยต่อไปใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์คะเดี๋ยวมาตอบ SMS กันนะคะก่อนหน้านี้นะคะมี SMS บอกว่าตอนนี้กำลังทะเลาะกับเพื่อนอยู่ค่ะไม่ทราบว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมคะคุณเปิ้ลค่ะ
เพราะอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขากลับมาเองคุณเปิ้ลอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขากลับมาเองนะฮะอยู่เฉยเลยท่องคาถาจักรพรรดิไปก็ได้นะคาถาจักรพรรดิผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นมานะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะท่องไปอย่างนี้นะฮะเรื่อยๆเดี๋ยวเงินทองเข้ามานะฮะครอบจักรวาลทุกเรื่องนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะค่ะลองท่องดูนะคะท่านหนึ่งก็ท่องได้เนาะท่านหนึ่งก็ท่องได้นะคะค่ะเอสเอ็มเอสต่อไปนะคะตอนนี้กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนงานค่ะจะเปลี่ยนงานดีหรือว่าทำที่เก่าไปก่อนคะเปลี่ยนงานดีกว่าคุณบีค่ะเปลี่ยนงานแล้วจะร่ำรวยมีโชคมีลาภนะช่วงนี้ก็ทำบุญถวายหลวงปู่ทวดเจ้าแม่กวนอิมหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคด้วยค่ะนะฮะก็ท่านมาคุ้มครองอยู่นะครับค่ะหรือจะส่งเอสเอ็มเอสมาทางเฟซบุ๊กไลน์ก็ได้นะคะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์นะพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบวัตถุมงคลของผมนะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทปรีดีไทยนะฮะท่านจัดจำหน่ายให้ 1,200 สาขาก็ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะพ่อแม่พี่น้องวิชาทุกวันทุกวันมาเป็นเวลา8ปีแล้วของแชมป์มา8ปีแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถไปหาได้นะฮะไปบูชาได้นะฮะในที่ทำการไปรษณีย์นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นวัตถุมงคลผมนะฮะก็จะเป็นลักษณะนะฮะลักษณะแบบนี้นะฮะมี4ชนิดนะฮะนี่อยู่ในซองพลาสติกนะฮะท้ากุมภันนะครับอันนี้จดลิขสิทธิ์แล้วบางอันจดเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยนะฮะเหรียญพยันลูกแก้วปัตตเพียนนะฮะนะฮะเหรียญท้าโกพันรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะฮะสีดำก็รุ่น1สี4เหรียญก็รุ่น2รุ่น3ก็ลูกไข่อีกอันนึงทำให้มูลนิธิก็ลูกไข่เหมือนกันผมปลูกเสกเดี่ยวทั้ง4ชนิดอาราธนาพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทุกพระองค์มาปลูกเสกนะฮะค่ะและมีโชคลาภถูกลอตเตอรี่กันนะฮะหมดหนี้หมดสินมีความสุขกันโดนกัดระเบิดโดนวัตถุโดนถูกยิงไม่เป็นไรเลยนะฮะก็จะมีพยันด้วยท้ากุมภันนะฮะลูกแก้มหาเศรษฐีก็ตะเพียนดูดซับนะฮะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสามารถไปหาได้ที่ทำการไปรษณีย์นะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นภาพนะฮะอันนี้ก็เป็นได้รับความเมตตานะฮะผมไปถ่ายที่นะฮะวัตถุมงคลที่สำนักงานใหญ่ไปรษณีย์ไทยเลยนะสำนักเขาเรียกว่าสำนักงานใหญ่เลยอยู่ที่แจ้งวัฒนะหลักสี่นะครับได้รับความเมตตาจากที่จัดงานไปที่นี่พ่อแม่พี่น้องเดินไปที่ตู้วัตถุมงคลได้เลยนะฮะก็จะมีวัตถุมงคลผมเนี่ยนะฮะไปรษณีย์สำนักงานใหญ่นะฮะอันนี้สำนักงานไปรษณีย์ไทยนะก็เนี่ยฮะที่ทำการไปรษณีย์พ่อแม่พี่น้องก็เดินเข้าไปเลยในตู้วัตถุมงคลก็จะมีนะฮะมีพยันนะฮะผมวางไว้นะฮะพยันเหรียญลูกแก้วปัตตเพียนด้านล่างขวามือนะคะทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยครับไปซีนี้ทำการไปซีพ่อแม่พี่น้องก็ต้องสอบถามนะฮะไปสอบถามเลยว่าพยันอาจารย์เอนะฮะพยันท้ากุมภันเนี่ยค่ะ100บาททุกชนิดเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะ100บาททุกชนิดเลยนะครับก็ผมขอกราบขอบพระคุณบริษัทไปดีไทยและก็พี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านนะฮะที่ท่านก็จัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมนะฮะเป็นเวลา8ปีแล้วนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็ไปบูชาได้นะครับและมีประสบการณ์ก็มาเล่าให้ฟังผมก็ลงประสบการณ์ในเวอร์ไวเว็บลงประสบการณ์ทุกชนิดนะฮะเวอร์ไวเว็บอาจารย์เอตาทิพย์ภาษาไทยนะ .com ค่ะเข้าไปดูได้เลยทุกชนิดก็100บาททั้งหมดเลยค่ะนะครับผมขอขอบคุณครับโอกาสนี้นะครับขอบคุณค่ะอ่ะสุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยค่ะโรคตับกับลูกตาเรามาระวัง2จุดเลยนี่คือผมจะสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมอย่างเดียวเลยพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะอดีตชาติท่านเคยเป็นพ่อผมนะฮะท่านก็มาบอกว่าอันเนี้ยตับกับลูกตาให้เรามาระวังนะฮะก็พยายามกินขมิ้นชันขิงมะกรูดเนี่ยผมกิน4ชนิดนะขมิ้นชันขิงมะกรูดเกลือขมิ้นชันขิงมะกรูดมะกรูดเกลือนะฮะมะกรูดมะกรูดอย่าไปกินกินมะกรูดนะฮะกินไปแล้วก็สุขภาพเราจะแข็งแรงอาจารย์กินอะไรไหมคะขมิ้นชันขิงต้องขิงแก่นะเดี๋ยวนี้เขามีแคปซูลหมดแล้วค่ะขมิ้นชันขิงมะกรูดเอาเล่นขมิ้นชันขิงมะกรูดเกลือนะฮะค่ะกินไปเลย4ชนิดเนี่ยกินไปทุกวันจะช่วยเรื่องอะไรคะอาจารย์แต่ละตัวมีดียังไงคะอาจารย์เราจะได้เป็นอมตะนะฮะเป็นผีอมตะก็สุขภาพที่ดีมันก็ช่วยการดีท็อกร่างกายนะฮะทำให้สุขเราอายุยืนไงอายุวัฒนะนะฮะก็แต่ตอนนี้นั่งอยู่อะอาจารย์ยังไม่ทำให้ไม่ป่วยไงฮะสุขภาพก็แข็งแรงผมก็ไม่เห็นเคยเจ็บเคยป่วยเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะ47แล้วนะจะไปหลักเนี่ยบ้านอยู่หลัก4จะไปหลัก5แล้ว
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยด้วยความรักความห่วงใยจากหน้าอาจารย์เอตาหวานตาทิพย์ตาทิพย์นะฮะอ้าวคุยต่อเดี๋ยวจะพาไปดูโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอรักหมาใช่ไหมพาไปดูลูกหมูผมเอาลูกหมูเนี่ยลูกหมาสุดหล่อของผมเนี่ยวันศุกร์นี้เราหมูก็ไม่ได้เดินทางไปกับเรานะคะหลายๆท่านก็เคยเห็นหมูที่เมืองมหาเศรษฐีแต่ว่าคือเราไปที่นี่ก็เลยต้องไปฝากไว้แล้วเลยอาจารย์ก็เลยได้เก็บภาพมาฝากกันนะคะพรุ่งนี้ผมลาพักร้อนแล้วที่ทำงานนะฮะก็เลยจะเอาลูกหมูอ่ะไปฝากเลี้ยงหมาสุดหล่อผมเนี่ยเอาไปฝากที่โรงพยาบาลสัตว์ค่ะนะฮะอยู่ตรงแจ้งพัฒนาก็เป็นโรงพยาบาลดีๆนะที่ดูแล้วปลอดภัยมากเลยถ้าใครอยู่แถวนั้นก็เชิญไปที่นี่ก็ได้ค่ะโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอรักหมาเราได้เดินขึ้นไปดูสถานเป็นโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยบนเป็นโรงแรมเลยจะดีค่ะเดี๋ยวเราชมภาพคลิปกันเลยคลิปวิดีโอดีกว่านะฮะจะผิดพลาดทางเทคนิคหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่ทีมงานเปิดก็ที่โรงพยาบาลบ้านหมอรักหมานี่ก็อยู่ตรงข้ามกับอยู่ใกล้ๆกับวิทยาลัยแจ้งวัฒนะเดียวเวนิวค่ะเดียวเวนิวอาจารย์เดียวเวนิวคนงงไงไม่งงชื่อภาษาอังกฤษไงอ๋อถ้าใครนี่ก็จะรู้ค่ะเดียวเวนิวแจ้งวัฒนะเดียวเวนิวแจ้งวัฒนะติดกันใช่ค่ะก็จะเป็นสถานที่ที่เขาก็มีทั้งฉีดยามีเลี้ยงอาบน้ำหมาหรือว่าท่านที่รักหมาอยู่แถวนั้นก็น่าจะคุ้นหูกันนะคะเพราะว่าช่วงที่เราไปก็มีหลายๆท่านมาพี่ทีมงานมาเอาสุนัขมาอาบน้ำกันขึ้นคลิปวิดีโอใหม่นะฮะใช่ค่ะนะครับก็ได้รับความเมตตาจากพี่ท่านเป็นนะครับเดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ส่งดูหมอมาเรื่อยๆนะฮะแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพนะคะภาพพิธีล้างกรรมนะคะให้ดูก่อนนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีสาวๆค่ะมีสาวนางแบบมาหาท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยลงน้ำหน้าทองแล้วก็เสริมสุขภาพกันเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะชมภาพไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราจะตอบ SMS ไปเรื่อยๆนะครับก็มีน้องเอมมี่น้องจริงๆที่เคยมาน้องเซนนะคะที่เป็นถ่ายแบบนิตยสารมากมายนะคะครับคือหน้าทองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่ะก็เป็นวิชาที่ผมขออาราธนาบารมีของสมเด็จองค์ปฐมค่ะหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลโสกันหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะพระทางเสน่ห์ล้วนๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปชมกิฟต์ลูกหมูฝากเลี้ยงกันก่อนค่ะบ้านโรงพยาบาลสัตว์ก่อนนะฮะค่ะบ้านหมอรักหมานะครับวันนี้ผมก็มาที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะพี่แหม่มบ้านหมอรักหมาอ๋อนี่ฮะพี่แหม่มนี่นะฮะนะครับแล้วก็พี่พี่นี่ฮะเอาลูกหมูมานะฮะก็วันนี้จะมาฝากก่อนจะไปเป่ายันนะฮะเดี๋ยววันศุกร์นะฮะนะฮะขออนุญาตนะพี่แหม่มฮะเดี๋ยวที่นี่เขาเรียกคลินิกเหรอฮะพี่แหม่มเป็นโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอรักหมาโรงพยาบาลสัตว์เลยใช่ไหมฮะพี่แล้วก็เปิดมานานยังฮะพี่แหม่มมา14ปีแล้วค่ะพี่แหม่มก็เป็นภรรยาท่านเจ้าของเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่นี่มีบริการอะไรบ้างฮะพี่แหม่มนี่ก็จะมีให้การรักษานะคะครอบคลุมแล้วก็จะมีอาบน้ำตัดขนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงมีโรงแรมด้วยใช่ไหมฮะโรงแรมสัตว์มีสัตว์กี่ชนิดบ้างคะพี่แหม่มก็มีสุนัขและแมวค่ะแล้วก็เป็นเอ็กโซติกอ๋อครับบริการมา14ปีแล้วนะฮะที่นี่เขาเรียกว่าใกล้ๆกับบิ๊กซีแจ้งวัฒนะใช่ไหมฮะพี่แหม่มนะฮะแล้วก็หาง่ายนะฮะแล้วก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมดูนะครับนี่นะฮะเป็นโรงพยาบาลสัตว์เลยนะฮะนะครับนี่นะฮะมีลานจอดรถด้านหน้านะฮะพี่แหม่มลานจอดรถด้านหน้านี่จอดได้กว้างขวางเลยนะครับพี่แหม่มครับแล้วก็คนที่สัตว์ทุกชนิดนี่เราก็มีคุณหมอฮะคุณหมอกี่ท่านฮะเนี่ยฮะโอเนี่ยฮะมีรายชื่อคุณหมอเ
ได้อยู่ประจำทุกวันไหมฮะพี่แหม่มฮะทุกวันประจำทุกวันเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะ9โมงเช้าถึง4ทุ่มนะฮะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเอาสัตว์เลี้ยงเรามาฝากใช่ไหมฮะเราก็ฝากที่นี่ได้เลยใช่ไหมคุณหมอเพราะว่าช่วง4ทุ่มถึง9โมงเช้าก็จะมีคุณหมอผู้ช่วยครับแล้วก็มีแอร์เย็นเฉียบเลยใช่ไหมฮะแล้วก็พี่แหม่มบอกช่องทางการติดต่อหน่อยได้ไหมฮะติดต่อที่มือถือพี่แหม่มเบอร์มือถือของร้านก็ได้ค่ะโอเคครับค่ะ02ค่ะ575-3370-1ค่ะอีกทีนะพี่แหม่มค่ะ02-575-3370-1ค่ะครับอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลสัตว์ใช่ไหมฮะบ้านหมอรักหมานะฮะอยู่ตรงถนนแจ้งวัฒนะนะฮะข้างๆบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับต้องขอขอบคุณพี่แหม่มมากนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับครับพ่อแม่พี่น้องครับก็เมื่อกี้ก็ขออนุญาตพี่แหม่มนะฮะท่านเป็นภรรยาของท่านเจ้าของโรงพยาบาลนะครับก็พ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องสัตว์เจ็บป่วยนะฮะก็มาที่โรงพยาบาลสัตว์นะฮะที่บ้านหมอรักหมานะฮะโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอรักหมานะครับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วพบกันเย็นนี้นะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์เวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับครับก็โชคดีของผมไปเพราะว่าอยู่ตรงข้ามบ้านเลยนะฮะก็ได้รับความเมตตาจากพี่แหม่มแล้วก็ผมก็ไปกราบคารวะนะฮะท่านผู้อำนวยการเจ้าของด้วยท่านเป็นคุณหมอนะฮะกราบทั้งพี่แหม่มกราบทั้งพี่หมอเลยนะฮะทีนี้ลูกหมูผมก็จะอยู่ในโรงแรมนี้แล้วนะฮะสบายแล้วนะฮะไปไหนก็ไม่ห่วงแล้วนะฮะนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เจ็บป่วยก็ไปที่โรงพยาบาลสัตว์นี้ได้นะฮะบ้านหมอรักหมานะครับทีนี้ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะผมจะตอบ SMS ไปเรื่อยๆสุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยค่ะนะครับอันนี้ดูไปแล้วนี่นะฮะเดี๋ยวผมขอตอบเกี่ยวกับเรื่องเอาภาพดีกว่าเดี๋ยวชมภาพก่อนนะฮะพี่ๆทีมงานนะฮะจะขออนุญาตพี่ๆทีมงานชมภาพก่อนนะครับภาพพิธีต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราจะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับว่าทำพิธีอะไรนะครับกิจกรรมของเป่ายันนะฮะการเป่ายันที่บ้านผมรับแขกที่บ้านผมนะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะทุกวันเลยนะครับนะแต่รับหลังเลิกงานเพราะผมทำงานนะทำงานรับวิสาหกิจเลิกงานทำ 2:30 นเลิก 4:30 นกลับมาก็ 5:00 นแล้วนะฮะผมก็จะรับแขกตอน 5:00 น 5:00 น 5:00 นและฮะแล้วผมก็จะไปโคราชอย่างน้อยเดือนละครั้งนะฮะไปช่วยงานที่โคราชนะครับนะฮะก็ไปช่วยงานกับพี่หมอนะฮะพี่หมอสุขท่านเป็นผู้บริหารอยู่ที่นั่นนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการกองศัลยกรรมโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอยู่ติดกันเลยนะครับก็ติดโรงพยาบาลค่ายเลยเมืองมหาเศรษฐีนะฮะโคราชนะฮะก็สบายเลยนะครับอ่ะนะฮะผมจะตอบ SMS แล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนงานค่ะงานดีเงินไม่ดีไปหาใหม่ก็ไม่รู้จะได้อันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะดวงชะตาอยู่ที่เดิมดีกว่านะฮะคุณฟ้าไปเสริมตัวเองดีกว่าผมจะแนะนำนะไปหาหลวงปู่ทวดองค์เล็กๆน่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะฮะนะครับแขวนคอไว้นะครับแล้วก็หรือติดตัวไว้ก็ได้กัดผู้หญิงก็กัดเสื้อในก็ได้หรือแขวนคอไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำบุญใส่บาตรให้หลวงปู่ทวดแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางในบ้านบ่อยๆหน่อยนะฮะเจ้าที่ก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นพระภูมิพระพรหมนะฮะก็เป็นพระนะฮะหรือพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเจ้าทางก็หมายถึงพูดผีปีศาจอยู่ในบ้านแล้วก็พูดรวมไปเลยอุทิศอาศัยบาทก็อุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรเราด้วยให้โมทนาไปนะครับก็ดวงชะตาคุณฟ้าก็จะดีขึ้น SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ464-2828ผมก็จะตอบไปเรื่อยๆนะครับมีใครถามอะไรผมมามั่งเนี่ยผมจะรู้แล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะดูก่อนถามมาเลยนะครับอ
ารย์อ้อดีกว่าผมไม่ค่อยเก่งคอมพิวเตอร์เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวรออาจารย์อ้อมาใหม่อ่ะวันนี้จะให้ความรู้พ่อแม่พี่น้องหน่อยวันนี้จะให้ความรู้เรื่องศาลเลยนะพ่อแม่พี่น้องเคยเห็นไหมว่าทำไมเขาตั้งศาลเขาตั้งศาลกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะศาลต่างๆเนี่ยนะศาลมีทั้งหลายชนิดพ่อแม่พี่น้องเคยคิดดูไหมว่าบางคนเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าตั้งพระในบ้านอย่างเดียวเพียงพอแล้วนะฮะคนละเรื่องกันนะนะฮะพระในบ้านก็ต้องหันให้ถูกทิศด้วยนะผมจะเล่าให้ฟังพระในบ้านเนี่ยการหันหน้านี่ผมเอาสูตรหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานนะฮะหลวงพ่อปานเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ความรู้ท่านดูฮวงจุ้ยง่ายๆที่บ้านดีกว่าอันดับแรกท่านดูพระพุทธรูปก่อนพระพุทธรูปหมู่พระหมู่เทพนางกวักกุมารทองเนี่ยท่านหันไปเลยทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านนะฮะอย่าเอาท่านไปติดห้องน้ำนะอย่าเอาท่านไปติดห้องน้ำหันหน้าพระเทพทั้งหลายนะฮะนางกวักด้วยกุมารทองด้วยหันไปทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของหันไปอ่ะหันไปเลยหันหน้าพระเก้ามิถุนา36การงานนะครับเดี๋ยวนะฮะสำลักน้ำไอซะหน่อย I love you อะไรนะพี่9มิถุนาแล้วนะพี่พี่มีทีมงานถามว่าวันที่9มิถุนาปีอะไรครับพี่การงานดีอยู่มีคนรักมีคนสนับสนุนถือว่าดีนะพี่คนนี้ถือว่าดีนะฮะการงานถือว่าดีอยู่นะครับนะฮะ SMS เดี๋ยวผมก็จะตอบไปเรื่อยๆนะครับทีนี้หน้าพระเราหันถูกแล้วหน้าพระเราหันหน้าพระเนี่ยเหมือนหน้าเราเนี่ยทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเทพก็เหมือนกันเสด็จพ่อรอห้าเจ้าแม่กวนอิมหันเหมือนกันเลยแล้วมาอยู่รวมกันได้ด้วยหลวงพ่อฤาษีบอกว่าหมู่พระหมู่เทพก็อยู่รวมกันได้แต่เราจัดลำดับศักดิ์ของพระหน่อยว่าพระพุทธเจ้าอยู่บนสูงสุดพระปัจเจกพุทธเจ้ารองลงมาพระอรหันต์รองลงมาหมู่พรหมหมู่เทพเนี่ยฮะเราก็ลองจัดลำดับลงมานะครับทีนี้การเราจะพูดถึงเรื่องการตั้งศาลแหละการตั้งศาลเนี่ยถามว่าบางคนก็กลัวว่าตั้งศาลผิดก็จะไม่ดีก็ไม่ดีจริงๆถ้าตั้งถูกก็จะรวยนะฮะตั้งถูกก็จะรวยตั้งผิดก็จะจนแน่ๆตำราหลวงพ่อปานที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยฮะครูบาอาจารย์ของที่ผมเคารพนับถือเนี่ยท่านเรียนมาเนี่ยท่านบอกว่าเรายืนอยู่กลางบ้านเลยทิศที่เราจะตั้งศาลเนี่ยคือทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของบ้านถ้าบ้านของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเป็นทิศใต้กับทิศตะวันตกเจ๊งกับเจ๊งเลยผีอยู่แน่นอนเพราะชอบกันจังเลยหน้าบ้านเนี่ยคนชอบเอาศาลมาตั้งไว้สวยไงเขาเรียกหน้าบ้านเนี่ยชอบตั้งศาลไว้มุมซ้ายมุมขวาผมเห็นมาเยอะแล้วแต่พอเอาไปยืนกลางบ้านเอาเข็มทิศวัดหน้าบ้านเป็นทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกหลวงพ่อปานบอกว่าชิบหายแล้วตายโหงก็สรุปแล้วผีอยู่แน่นอนทิศใต้ก็จะเก็บสตังค์ไว้ไม่ได้สตังค์ไว้ไม่มีเหลือน่ะนะฮะเงินจะออกว่าไงงั้นเถอะก็ผีก็อยู่แน่นอนเหมือนกันกรณีนี้ถ้ามีดาดฟ้าถ้าบ้านเรามีดาดฟ้าเราตั้งดาดฟ้าเลยดาดฟ้าต้องอยู่ในทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือนะฮะของบ้านด้วยแต่ถ้ามีหลังบ้านที่เป็นทิศตะวันออกทิศเหนือเราก็เอาศาลไปตั้งทีนี้พ่อแม่พี่น้องก็จะงงว่าแล้วบ้านเราอ่ะเจ้าที่เป็นใครกันแน่เจ้าที่คือพระนะฮะพระหรือพรหมเทวดาที่เขาอยู่แล้วตรงนั้นนะฮะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ท่านรักษาสถานที่แห่งนั้นนะฮะทีนี้ถ้าเราการตั้งศาลเนี่ยเป็นการเคารพยอมรับท่านนะฮะสมัยก่อนหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยไปเป็นเจ้าวาดวัดบานองโคท่านก็ต้องลองดูว่าพระภูมิเก่งไหมท่านถึงตั้งศาลนะพระภูมิก็มาอุดปากอุดจมูกอุดจมูกซ้ายอุดจมูกขวาอุดปากท่านก็รู้ว่าเก่งท่านบอกพระอนาคามีเยอะเลยเป็นพระอริยเจ้าชั้นพระอนาคามีเยอะท่านก็ถึงตั้งศาลตามแบบหลวงพ่อปานในเมื่อสมัยก่อนท่านมาอยู่วัดบานุงโคก่อนนะแล้วท่านถึงไปอยู่วัดท่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านยอมรับแบบหลวงพ่อปานเลยยอมรับพระภูมิเจ้าที่นะฮะทีนี้ถ้าสูงกว่าพระภูมิเจ้าที่ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณแล้วท้าวกุมภพันธ์แล้วพระแม่ธรณีแล้วก็ศาลพระพิฆเนศศาลต่างๆเนี่ยนะฮะ
การจะดูว่าบ้านเราเนี่ยเหมาะกับสารไหนนะฮะพูดตรงๆก็ต้องดูด้วยทางในนะฮะเพราะมันไม่มีตำราบอกท่านหรอกว่าบ้านท่านใครเป็นเจ้าที่บ้านบางบ้านอาจจะพระอินทร์เป็นเจ้าที่ได้ถ้าพระอินทร์เป็นเจ้าที่ท่านต้องตั้งศาลพระอินทร์พระพรหมเป็นเจ้าที่ท่านต้องตั้งศาลพระพรหมแต่ทุกวันนี้ตั้งส่วนใหญ่ก็พระภูมิตายายพระภูมิตายายแล้วก็บอกเมื่อไหร่จะรวยสักทีเมื่อไหร่จะรวยสักทีบางท่านตั้งผิดด้วยไปตั้งทิศใต้กับทิศตะวันตกก็ซวยไปรับผีมาเต็มๆเลยนะผมก็ให้ความรู้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็บอกแล้วว่ามือถือผมนะฮะ0874500111นะหรือไลน์ผมเนี่ยไลน์ผมใช้ภาษาอังกฤษนะตัว A ตัว T แล้วก็ตัว A แล้วก็ TIP A ตาทิพย์เนี่ยท่านเข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์ผมได้นะฮะผมก็จะแนะนำวิธีผมดูทางในที่บ้านท่านน่ะนะฮะท่านบอกเลยบ้านท่านอยู่ไหนผมก็ดูทางในว่าท่านจะต้องตั้งศาลหรือปรับฮวงจุ้ยยังไงดีนะฮะการตั้งศาลเนี่ยเป็นการเคารพยอมรับเจ้าที่นะฮะคือพระที่อยู่ในนั้นเป็นพระพรหมเทวดาเช่นเคารพพระพิฆเนศแล้วตั้งศาลพระพิฆเนศจะต้องดูด้วยว่าท่านอยู่หรือเปล่านะถ้าบ้านท่านมีพระพรหมกับพระภูมิเขาก็ตั้งแค่พระพรหมกับพระภูมิบ้านท่านมีท้าวเวสสุวรรณนะฮะหรือพระแม่ธรณีก็ตั้งสองศาลท้าวเวสสุวรรณกับพระแม่ธรณีบางคนนี่พระภูมิจ๋าเลยพระภูมิตายายพระภูมิตายายตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ถ้าตั้งศาลแล้วท่านไม่อยู่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วถ้าท่านอยู่มีผลยังไงท่านป้องกันภัยอันตรายเราได้โจรจะขโมยนะฮะหรือว่าไฟจะไหม้นะฮะหรือจะมีเหตุเพศภัยท่านคุ้มครองคนในบ้านหมดเลยแล้วท่านเรียกเงินเรียกทองให้เราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหลวงพ่อฤาษีบอกใครจะตั้งหรือไม่ตั้งท่านไม่สนในหนังสือท่านบอกถ้าเป็นฉันตั้งนะเพราะเป็นการขอแล้วก็มีหมู่พระแล้วแล้วก็มีหมู่ศาลด้วยก็ทำให้เราร่ำรวยเลยอันนี้ก็คือการแนะนำอย่างง่ายๆถ้าพ่อแม่พี่น้องติดขัดเรื่องฮวงจุ้ยติดขัดเรื่องการตั้งศาลนะฮะก็โทรมาสอบถามผมได้ผมจะแนะนำไปทางโทรศัพท์เนี่ยนะฮะก็ไปจัดการกันเราเองนะฮะผมจะแนะนำก็ไปจัดการกันเราเองก็เป็นวิทยาทานด้วยนะครับอันนี้เราก็พูดถึงเรื่องการตั้งศาลไปคร่าวๆนะฮะทีนี้เราจะพูดถึงว่าเดี๋ยวขอตอบ SMS ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยความรักมีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่และได้แต่งงานไหมตอนนี้โสดมากๆอันนี้ต้องไปบวชชีพราหมณ์สัก10วันเลยนะผมจะบอกให้บวชล้างกรรมก่อนเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าขอเบื้องบนมาเกิดค่ะเนี่ยพี่คนเนี้ยเขาขอเบื้องบนมาเกิดนะฮะนะฮะเบื้องบนพออยู่เบื้องบนนะฮะก็เหมือนกับว่าจะมาลงมาช่วยงานพุทธศาสนาค่ะนะฮะท่านก็ปิดเรื่องความรักไว้ทีนี้ถ้าเราอยากจะมีความรักเราก็ต้องบวชเพื่อถวายบุญเบื้องบนก่อนกี่วันนะฮะอาจารย์สัก10วันนะฮะแล้วก็ใส่พ่อแก่กับหลวงปู่ทั่ว2องค์อ่ะใช้ได้เลยนะครับค่ะเท่านั้นก็แล้วปล่อยปลาช่อนบ่อยๆแค่นี้ก็รวยแล้วค่ะนะครับอ้าวลองไปที่ผมแนะนำดูผมสื่อครั้งเดียวนะผมจำไม่ได้แล้วนะค่ะนะฮะผมกราบถามสมเด็จองค์ปฐมครั้งเดียวแล้วผมสื่อให้เพราะนั้นถามผมอีกผมจำไม่ได้ผมสื่อเป็นณวันนี้เวลานี้วินาทีนี้เท่านั้นเป็นครั้งๆไปเป็นครั้งๆไปค่ะอ่ะทีนี้มีใครส่ง SMS มาอีกไหมเราไม่มีแล้วค่ะก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันวันที่6วันที่6สัปดาห์เลยค่ะทีนี้พ่อแม่พี่น้องโชคดีนะผมเปิดเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยหลายจุดแล้วนะค่ะที่โคราชก็มีพี่หมอดูแลอยู่ใช่ค่ะเมืองมหาเศรษฐีสาขาโคราชนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็ได้รับความเมตตานะฮะจากผู้ใหญ่นะฮะท่านเจ้าสัวดร.โอฬารอัศวนิธิคุณนะฮะนะฮะแล้วก็ท่านดร.นรพัฒน์เนี่ยท่านก็จะให้ไปเปิดที่แก่งกระจานสาขาแก่งกระจานใช่ค่ะแล้วก็บ้านผมข้างๆก็จะมีชะอำด้วยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะไปเปิดที่แล้วที่บ้านเนี่ยผมก็รับแขกอยู่แล้วค่ะนะผมนั้นหลายจุดแล้วแล้วผมก็จะไปอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยก็จะไปสัญจรเป็นระยะค่ะเช่นไปเป่ายันวัดเจ้าเจ็ดบ้างนะฮะแล้วก็จะไปทำพิธีนะฮะก็คอยติดตามในคอยติดตามดูแล้วพ่อแม่พี่น้องว่าที่แต่ละจุดเนี่ยยกเว้นบ้านผมนะค่ะบ้านผมถ้าให้ผมมาทำพิธีล้างกรรมมีค่าครูค่ะนอกนั้นผมไปช่วยเหลือทุกจุดเลยนะฮะมีเอสเวนมาอาจารย์ครับเพิ่งเรียนจบค่ะยังหางานทำไม่ได้เลยมีโอกาสเจองานดีๆแถวบ้านมั้ยไหมอันนี้นะถ้าติดทหารก่อนรวยเลยนะค่ะมันเหมือนดวงอะไปสมัครทหารซะหน่อย
นะฮะให้เหมือนเสื้อผ้าทหารเนี่ยมาคุ้มครองกายก็จะร่ำจะรวยเนี่ยลองดูงานเกี่ยวกับทหารด้วยก็ดีนะฮะก็จะดีมากนะครับหรือไปฝึกทหารซะหน่อยจะรวยมันเป็นเคล็ดได้ลองทำดูนะตอนนี้เวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็อยากให้อาจารย์ฝากอะไรก่อนจบนะก็คือผมก็เรียนพ่อแม่พี่น้องแล้วว่ามือถือผมสองมือเนี่ยเห็นไหมพี่ทีมงานท่านขึ้นมาพอดีเลยค่ะเหมือนรู้ใจกันเลยนะฮะ0874500111โทรมาปรึกษาได้มือถือผมมือถืออาจารย์อ้อ0824509991สองเบอร์เนี้ยนะฮะโทรมาผมดูหมอให้ฟรีตลอดชีวิตค่ะจะมาถามเรื่องแฟนหายความรักไม่ดีบ้านเป็นยังไงบ้างนะฮะหรือดวงชะตาเป็นยังไงบ้างก็โทรมาเลยนะฮะแล้วก็ Facebook ทักกุมภาอาจารย์เอตาทิพย์ใช่ค่ะแล้วก็ www.aetatip.com อยากให้อาจารย์ขอบารมีท่านท้าวกุมภาอ้าวนะฮะเข้าไปดูค่ะอ้าวหมดเวลาแล้วนะค่ะโทรมาหลังรายการกันเองนะฮะผมก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะอธิบดีกุมภาหลวงพ่อฤาษีเล้งดำหลวงพ่อปานวัดบางนงโคหลวงปู่พลวัดเชิงหวายนะฮะที่และครูบาอาจารย์ต่างๆนะฮะที่ผมเคารพนับถือทุกท่านเลยนะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยหมดหนี้หมดสินถูกหวยกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะฮะมีแต่ความสุขตลอดไปสุขภาพแข็งแรงอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่พฤหัสหน้าค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพุทธเจ้าอันนี้เจ้าเกิดไปยากาศกา